หนังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาค2เล่มที่6ผลละพักเสื้อขาว1ตอนหลิวลิ่วมาแล้วหยางเจียซื่อที่นอกเมืองอูเฉียวแม้ชื่อว่าหยางเจียซื่อวงเล็บวัดตระกูลหยางแท้จริงแล้วเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทั้งยังเป็นที่ตั้งทัพชั่วคราวของหลิวลิ่วหลิวลิ่วตีชิงเมืองยึดครองพื้นที่แต่ไม่เคยพำนักในเมืองไม่ว่าเสบียงหรือสัมภาระหนักล้วนขนถ่ายออกจากเมืองตั้งค่ายอยู่หมู่บ้านข้างเคียงมีนิสัยประจำตัวของโจรปล้นชิงมาหากว่าเกิดลมพัดใบไม้ไหวจะหนีเอาตัวรอดได้โดยเร็วหลิวลิ่วเป็นโจรมานานปีล่วงรู้วิธีปกครองคนเป็นอย่างดีกองกำลังของมันมีทั้งสมัครใจเข้าร่วมทั้งเกิดจากความยากจนและถูกกวาดต้อนมากองกำลังที่เพิ่งจัดตั้งด้านขวัญกำลังใจมีความสำคัญที่สุดตอนนี้ที่เลือกตีเมืองเต๋อโจเพราะว่ากำลังพลของมันมีขีดความสามารถในการสู้ระดับหนึ่งมีคำกล่าวว่าทางใต้ใช้เรือทางเหนือขี่ม้าชาวเหนือน้อยคนที่จะขี่ม้าไม่เป็นมีหนำซ้ำพื้นที่ละแวกนี้ถูกทางการกำหนดให้เป็นเขตเลี้ยงม้าชาวบ้านล้วนมีวิชาขี่ม้าที่ไม่เลวบวกกับละแวกเหอเปยกับชานตรงนิยมวิชาการต่อสู้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวบวกกับหลังจากที่ถูกทหารทางการไล่กวดตามเข็นฆ่าเข้าเข้าออกออกหลายคราผู้ที่มีชีวิตรอดมาได้ล้วนมีฝีมือและประสบการณ์สู้รบอย่างน้อยสูงกว่ากำลังพลประจำฐานที่มั่นทางการที่ปราศจากความคิดต่อสู้อีกมากมายยังมีพร้อมกับกำลังที่เพิ่มขึ้นบวกกับราชสำนักเสริมแนวป้องกันอพยพผู้คนออกมาเสบียงที่ได้จากการปล้นชิงเมืองน้อยไม่สามารถรอเลี้ยงกองกำลังจำต้องมีฐานที่มั่นของตัวเองเจ้าซุยเสนอให้แบ่งกำลังออกเป็น2สายลงสู่ใต้เนื่องเพราะสีไทยกับเจียงปิงที่มณฑลเหอเปยไล่กวดตามโดยไม่ลดละพวกมันมีกำลังนับหมื่นมีปัญหาด้านเสบียงบำรุงเมื่อแบ่งกำลังออกหนึ่งนั้นง่ายแก่การจัดหาเสบียงบำรุง2ยังสามารถขยับขยายพื้นที่ใหม่ประจวบกับยามนั้นหยางหูซึ่งบุกมณฑลชานตงจนขุนนางจือหุยซื่อประจำชานตรงหดหัวอยู่ในเมืองจี้นั้นไม่กล้าออกมาใช้คนถือสารกลับมาฉบับหนึ่งเสนอให้ร่วมมือกันยึดพื้นที่ชานตรงไว้ใช้เป็นฐานที่มั่นหากขึ้นเหนือก็จ่อคุกคามนครหลวงมาดว่าลงใต้ก็จะควบคุมดินแดนจงหยวนไว้ตัดขาดเส้นทางน้ำของคลองอุ่นเหอหวังเฉือนแบ่งแผ่นดินต้าหมิงส่วนหนึ่งเจ้าซุยที่เสนอให้แบ่งกำลังออกเป็น2 ส่วนความจริงเพื่อสะดวกกับการจัดหาเสบียงบำรุงบวกกับหลิวลิ่วใช้กำลังอย่างโหดเหี้ยมไม่สั่งสมบารมีเจ้าซุยจึงคิดเอาใจออกห่างเตรียมบุกเบิกพื้นที่ของตนเองยามนี้พอได้รับจดหมายลับสร้างความยินดียิ่งเสนอให้หลิวลิ่วกับหลิวชียกกำลังหลักมายังพื้นที่ชันตงยึดเมืองเต๋อโจควบคุมคลองอุ่นเหอจากนั้นประสานงานกับหยางหูเมืองจี้หนันฉวยโอกาสที่ราชสำนักมุ่งความสนใจมายังชานตงตนเองจะเคลื่อนทัพไปยังซานซีหากพบกับความสำเร็จก็จะลุกคืบเข้าครอบครองเหอหนานเมื่อถึงเวลานั้นแผ่นดินเหนือใต้จะถูกพวกมันตัดขาดจากกันสามารถชิงแผ่นดินต้าหมิงได้ง่ายดายกว่าเดิมหลิวลิ่วเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้จึงตัดสินใจยึดเมืองเต๋อโจนี่เป็นที่มั่นทางทหารแห่งแรกที่พวกมันเข้าตีถึงแม้ว่ามันนึกดูแคลนขีดความสามารถในการรบของทหารทางการแต่ยังอดเขมงตึงเครียดไม่ได้มันสวมชุดนักบูสีขาวกางเกงเขียวใส่รองเท้าหุ้มแข้งนั่งอยู่ใต้ต้นผลจอที่เบื้องหน้าจัดตั้งโต๊ะบนโต๊ะมีถ้วยชาขนาดใหญ่หลายใบ
กำลังหาเรือแผนโจมตีเมืองเต๋อโจกับหลิวชีผู้น้องฉีเอียนหมิงก็ควบม้าเหลืองตัวหนึ่งเข้ามาในหมู่บ้านพอถึงหน้ารั้วล้อมก็กระโดดลงจากหลังม้าโยนสายบังเหียนให้กับสมุนตนเองสาวเท้าก้าวปราดมาหลิวลิ่วร้องถามว่าเป็นไรเหล่าฉีวงเล็บคนแท้ฉีราชสำนักทรงกำลังหนุนมามากน้อยเท่าใดฉีเอียนหมิงสุดนั่งลงบนม้าหินด้านข้างยกถ้วยชาขึ้นดื่มลงไปจากนั้นแย่งพัดใบลานจากมือหลิวลิ่วโบกพัดให้กับตัวเองกล่าวว่าราชสำนักทรงไว้กว๋ากงหยางหลิงนำทัพมา 3,000 นายนอกจากนี้ไม่มีกำลังหนุนอื่นอีกหลิวชีหัวเราะออกมาแล้วกล่าวว่าเพียง 3,000 คนเท่านั้นราชสำนักตาเตรียมให้เว่ยกว๋ากงแย่ผู้หนึ่งรักษาเมืองเต๋อโจด้วยมือเปล่าหรือฉีเอียนหมิงเคยเล่าเรียนหนังสือมาจึงรอบคอบระวังกว่าไม่ชะล่าใจเช่นมันยามนั้นสันศีษากล่าวว่าฟังว่าป๋อเอียนรุกล้ำชายแดนอีกทหารชายแดนไม่อาจจัดกำลังมา4กองกำลังนอกในนครหลวงก็จัดกำลังส่วนหนึ่งให้กับ4ไทยและเจียงปิงออกไล่กวดตามเจ้าห่วงจือพวกมันยังกล้าส่งกำลังออกมาอีกหรือแต่ว่าเฝ้ารักษาง่ายได้เข้าตีลำบากตอนนี้เมืองเต๋อโจมีกำลังประจำการ 60,000 พวกเรามีเพียง 30,000 เมื่อส่งแม่ทัพชนะศึกเช่นหยางหลิงมาเรื่องราวกลายเป็นตึงมืออยู่บ้างหลิวลิ่วขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าเมืองเต๋อโจยากตีหักเช่นป้อมค่ายตัวเมืองที่ผ่านมาต่อให้ตีหักได้ก็ต้องบาดเจ็บล้มตายต่อให้ตีหักได้ก็เฝ้ารักษาไว้ไม่ได้ฉีเอียนหมิงส่งเสียงดังอึมยามนั้นมีคนส่งขนมเปี๊ยะทอดน้ำมันจานหนึ่งต้นหอมกำหนึ่งยังมีเนื้อน่องสุนัขข้างหนึ่งและน้ำจิ้มมาฉีเอียนหมิงหยิบขนมเปี๊ยะทอดทั้งใส่ต้นหอมลงไปทางหนึ่งรับประทานทางหนึ่งกล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรนี่เป็นก้าวสำคัญนำไปสู่การตีชิงแผ่นดินพวกเราต้องทดลองดูสักคราลาภยศสรรเสริญได้จากการเสี่ยงอันตรายเข้าช่วงชิงหากคิดคลองแผ่นดินต้องผ่านคลื่นลมอีกมากมายไหนเลยล่าถอยต่อกลางคันได้หลิวลิ่วกล่าวว่าเราฉีกล่าวมีเหตุผลท่านรับประทานอาหารก่อนหลังจากอิ่มหนำพวกเราจะยกกำลังไปยังเมืองเต๋อโจทดสอบฝีมือของเสี่ยวหยางวงเล็บหยางน้อยนั้นดูหากสามารถจับเป็นมันบิดาจะรับหากสามารถจับเป็นมันบิดาจะรับตัวมันไว้วันหน้าบิดาขึ้นเป็นฮ่องเต้จะให้มันรับตำแหน่งกว๋ากงเช่นกันดูว่ามันรู้สถานการณ์หรือไม่ประตูเมืองตะวันตกของเมืองเต๋อโจเป็นท่าเรือยามปกติมีเรือของทางการและเอกชนมาเทียบท่าไม่ขาดสายบางครั้งขนถ่ายสินค้ายามค่ำคืนจุดโคมไฟสว่างสวัยแต่ตอนนี้เงียบเหงาลงมากนักยามนี้เรือที่มาจากนครหลวงแทบสาบสูญมีเพียงเรือที่ขึ้นเหนือมาส่วนใหญ่เป็นเรือรบอยู่ในความคุ้มกันของทัพเรือหาไม่ก็แปลงเรือรบเป็นเรือสินค้ามาดแม้นเป็นเช่นนั้นเรือขนส่งได้แต่หยุดลงแต่เพียงนี้หากขึ้นเหนือไปไม่เพียงเผชิญกับโจรผู้ร้ายมิหนำซ้ำฝูงโจรยังทิ้งขอนไม้อยู่ในน้ำยากที่จะเดินเรือได้ที่ท่าเรือตอนนี้มีเรือรบ3ลำจอดเทียบท่าเป็นเรือของทัพเรือแดนเจียงหนันกราบเรือติดตั้งปืนใหญ่นี่เป็นเรือรบแบบใหม่ที่หยางหลิงต่อขึ้นเมื่อตอนปราบโจรผู้ร้ายแดนเจียงหนันปืนใหญ่ก็ได้รับการพัฒนาเป็นปืนใหญ่รุ่นล่าสุดหยางหลิงเห็นเช่นนั้นเกิดความรู้สึกที่สนิทสนมขึ้นไม่ทราบว่าแม่ทัพที่นำขบวนเป็นคนที่ตนเองรู้จักหรือไม่ดูท่าทีเรือรบลำนี้จัดส่งยุทโธปกรณ์มาตอนอยู่ที่แดนเจียงหนันตนเองให้การสนับสนุนแม่ทัพเรือหลายนายตอนนี้ล้วนมีตำแหน่งสูงขึ้นสมควรได้รับหน้าที่ที่เรียบง่ายเช่นนี้หยางหลิงขบคิดแล้วเรียกหานายทหารคนสนิทนายหนึ่งมากล่าวว่าไปที่ท่าเรือดูว่าทัพเรือแดนเจียงหนันเป็นเจียงจวินวงเล็บแม่ทัพท่านใดนำขบวนหลังจากขนถ่ายสินค้าเสร็จสิ้นบอกให้มันมาพบกับเราหลังจากสั่งจบก็ชักชวนหลอกวงเฉียน
เดินตามกำแพงเมืองไปยังประตูเมืองด้านทิศเหนืออู่ฮั่นเฉากับซ่งเสี่ยวอ้ายล้วนนำทหารคนสนิทอารักขาอยู่โดยรอบหลอกวงเฉียนรับบาดเจ็บไม่มากนักไม้พรองพอหวดลงเพียงหวดจนผิวหนังปรีแตกยังไม่กระทบกระเทือนถึงกระดูกหลังจากฟาดหวดครบ20ทีก็ใส่ยาสมานแผลอย่างดีจึงไม่เป็นไรเพียงแต่นี่เป็นแผลใหม่ดังนั้นจัดทหารคนสนิท2นายคอยประคองเมื่อเดินผ่านช่องทางเดินบนกำแพงไพรพลที่รักษาเมืองต่างหลบไปด้านข้างมองดูส่วนก้นของหลอกกวงเฉียนใช้สายตาที่ยำเกรงส่งว่ยขวากงจากไปจากนั้นถือหอกทวนเดินลาดตระเวนสืบต่อตอนนี้ไม่มีผู้ใดกล้าเพิกเฉยต่อคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอีกตอนกลางวันต่อให้แสงแดดแผดจ้ากว่านี้พวกมันยังสวมหมวกใส่ชุดเกราะลาดตระเวนตรวจตราอย่างแข็งขันพอตกกลางคืนก็ไม่มีผู้ใดกล้าหลบหนีไปนอนพักผ่อนที่นอกเมืองมีป่าไม้แถบหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้โจรกบฏใช้ดงไม้เป็นเครื่องกำบังเข้าใกล้ตัวเมืองจึงตัดโค่นต้นไม้ที่อยู่ติดกับกำแพงเมืองในรัศมีร้อยเชียให้จนหมดสิ้นแม้แต่ต้นไม้ที่อยู่ห่างไปก็ตัดโค่นลงมาไม่น้อยจนกลายเป็นบางตาที่ห่างไปเป็นคลองขุดอุ่นเหอเรียบเขื่อนกั้นทอดคดเคี้ยวไปด้านในของเขื่อนกั้นปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยตอนนี้กลายเป็นซากปรักหักพังบางหลังพังลงมาบางหลังยุบตัวลงไม่ทราบถูกลมฝนพัดกระหน่ำหรือเป็นฝีมือของทัพเสื้อขาวที่เคยบุกตีเมืองด้านล่างของซากปรักหักพังเป็นไร่นาที่ราษฎรทำการหักร้างถางพงรอบบริเวณมีต้นไม้กำบังลมบนเขื่อนติดตั้งกังหันสูบน้ำเข้ามาสมควรเป็นนาดีแห่งหนึ่งแต่ตอนนี้ถูกทิ้งร้างปรากฏหญ้ารกคลึมหยางหลิงทอดถอนใจชี้มือไปยังพื้นที่รกร้างแถบนั้นกล่าวกับหลอกงเฉียนว่าราษฎรเข้าร่วมกับโจรเกิดจากความอดอยากหิวโหยทหารเข้าร่วมกับโจรสืบเนื่องจากไม่ได้รับเงินเดือนทหารตอนนี้ราษฎรเกิดความอดอยากนำไปสู่การก่อความวุ่นวายกลับทำลายการกสิกรรมทำให้แผ่นดินวุ่นวายกว่าเดิมมีราษฎรรอดตายมากกว่าเดิมการปราบโจรผู้ร้ายเพียงเป็นภาพภายนอกวิธีขั้นพื้นฐานคือให้ราษฎรมีทางรอดความจริงแล้วไม่ต้องมียาวิเศษอันใดเพียงลดการจัดเก็บภาษีหยุมหยิมช่วยแบ่งเบาภาระของราษฎรส่วนขุนนางขยันขันแข็งกว่าเดิมช่วยให้ราษฎรมีอาหารอิ่มท้องมีเสื้อผ้าสวมใส่แต่เพียงอาศัยขุนนางสุจริตไม่กี่คนยังไม่พอประการสำคัญต้องมีการปกครองที่ใสสะอาดตัวบทกฎหมายที่เที่ยงธรรมแต่ยามกล่าวง่ายได้พอถึงภาคปฏิบัติกลับยากเย็นเข็นใจหลอกวงเฉียนกล่าวว่าขวากงแย่ไม่ต้องเป็นห่วงห้องเต้องค์ปัจจุบันปรีชาสามารถในราชสำนักมีขุนนางที่เปลืองปราดเช่นกงแย่สำนักตูฉาเอี้ยนสำนักขั้นลินแผนกและเส้นทางก็ปรับปรุงขนาดใหญ่ต้องบรรลุถึงเป้าหมายดำเนินการการปกครองที่ใสสะอาดแน่นอนหยางหลิงฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าแต่ทัพเราขาดการฝึกอบรมขีดความสามารถในการรบอ่อนด้อยยิ่งขาดความสามารถในการสู้รบบนที่ราบได้แต่อาศัยอาวุธที่ล้ำเลิศชดเชยจุดอ่อนของตัวบุคคลดังนั้นถนัดในการตั้งรับมากกว่าเปิดฉากรุกที่สาหัสสากันยิ่งกว่าก็คือขวัญและกำลังใจตกต่ำอย่างนั้นต่อให้มีอาวุธก้าวหน้าเพียงไหนพอปะทะยังพบกับความพ่ายแพ้หลอกวงเฉียนเห็นพ้องด้วยกล่าวว่าถูกแล้วสภาพที่เมืองเต๋อโจซับซ้อนยิ่งกว่าโดยเฉพาะกองกำลังมาจากที่ต่างๆยากแก่การสั่งการพื้นที่สังหยวนโคอยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองเต๋อโจกับชางโจสือเอ้อเหลียนเฉิงกับเต๋อโจประกอบเป็นรูปมุมแหลมสามารถสอดประสานกันล้วนเป็นสถานที่ที่สำคัญหัวกงแย่ส่งทัพเป่าติ้งกับเทียนศิลป์ออกไปเฝ้ารักษาใช่เหมาะสมหรือไม่หยางหลิงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าดึงตัวพวกมันมาที่เบื้องหน้าจะได้ดูแลอย่างทั่วถึงหรือกำลังหลักของเต๋อโจมาจากสถานที่สามแห่งเป็นเหตุให้ไม่อาจเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่หากย้ายพวกมันออกไป
ให้กำลังหนุนทั้งสองเฝ้ารักษาคนละแห่งกลับเปิดโอกาสให้พวกมันแสดงฝีมือออกมาวันนี้เรายึดวินัยทหารอย่างเคร่งครัดทำให้เราแม่ทัพไพร่พลเกิดความคลั่นคล้ำในเวลาอันสั้นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแต่จะดำรงอยู่ได้นานเท่าใดขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการเช่นท่านแล้วหลอกวงเฉียนกล่าวว่าขอกงโปรดวางใจหลอกวงเฉียนเมื่อรับมอบหน้าที่ต้องทุ่มเทอย่างสุดกำลังยืนหยัดรักษาเมืองไว้คนอยู่ตัวเมืองอยู่คนดับศูนย์ตัวเมืองดับศูนย์นี่ยังไม่พอคนอยู่ตัวเมืองอยู่คนดับศูนย์ตัวเมืองก็ยังคงอยู่ถูกแล้วคนอยู่ตัวเมืองอยู่คนดับศูนย์ตัวเมืองก็คงอยู่ทั้งสองหารือพลางตรวจตรามาตรการรักษาเมืองพลางเมื่อมาถึงประตูเมืองด้านทิศเหนือเห็นที่เบื้องล่างชุมนุมด้วยผู้คนกลุ่มหนึ่งกำลังร่ำให้อ้อนวอนนายทหารบนกำแพงเมืองตวาดว่าใสหัวไปล้วนใสหัวไปนี่เป็นที่มั่นทางการทหารหลอจือหุยวงเล็บผู้บัญชาการแซ่หลอมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้คนเข้าเมืองแม้สักคนเดียวหากรับฟังคำเตือนก็ไปหลบภัยที่อื่นหากว่าเอะอะโวยวายในที่นี้ลูกธนูของบิดาหามีในตาไม่ที่เบื้องล่างมีทั้งบุรุษสตรีทั้งชราเยาว์วัยหิ้วห่อผ้าถือตะกร้ามองปลาเดียวก็ทราบว่าเป็นราษฎรที่อพยพหนีภัยสงครามปรากฏชายชราผมงอกขาวผู้หนึ่งร่ำให้อ้อนวอนว่ากวนแย่วงเล็บเป็นคำเรียกนายทหารวิงวอนท่านเมตตากรุณาตัวเมืองละแวกใกล้เคียงล้วนถูกโจรยึดครองพวกเราไม่มีที่ไปจริงๆกวนแย่เราคุกเข่าโขกศีรษะท่านแล้วชายชราพอคุกเข่าลงราษฎรที่หลงเหลือพากันคุกเข่าตามนายทหารที่รักษาเมืองร่ำร้องว่าไป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 อย่าได้กลับกลานไปบิดายังไม่ตายช่างเคราะห์หามยามร้ายนักหยางหลิงชมดูขมวดคิ้วกล่าวว่าเป็นเรื่องราวใดฉะไหนไม่ปล่อยให้ผู้ลี้ภัยเข้าเมืองหลอกวงเฉียนรีบกล่าวว่าขอกวงแย่ไม่อาจปล่อยให้พวกมันเข้ามาอย่าได้เห็นว่าคนเหล่านี้มีทั้งบุรุษสตรีและชราเยาว์วัยแต่ยากจำแนกออกว่าเป็นโจรปล้นชิงม้าหรือไม่บางครั้งพวกมันล้วนเป็นโจรพ่อลูกใช่แม่ลูกก็ใช่ทั้งครอบครัวเข้าร่วมกับโจรกบฏบางครั้งก็ปะปนเข้ามาคิดจับปลาตอนน้ำขุ่นคนเหล่านี้พอเข้าเมืองมาบ้างรวบรวมหาข้อมูลบ้างคอยเปิดประตูเมืองหาไม่ก็รอจนโจรกบฏบุกโจมตีก็วางเพลิงตามที่ต่างๆปล่อยข่าวหรือสร้างความระสำระสายแก่ทัพเราอำเภอฉีเหอหุยหมินและอื่นๆปรากฏโจรปล้นชิงม้าแทรกซึมเข้ามาพวกมันค่อยบุกเข้าเมืองมาได้โดยง่ายจากนั้นทำการปล้นฆ่ากระทำชำเราหยางหลิงนิ่งเงียบงันไปเมื่อครู่มันเพียงเกิดความเวทนาจึงร้องโพล่งออกไปต่อให้ล็อกกวงเฉียนไม่กระตุ้นเตือนมันก็ได้คิดเองขณะที่สองทัพตั้งประจันไม่อาจมีเมตตาจิตของสตรีถึงแม้ว่าคนเหล่านี้ไม่มีผู้ใดคล้ายโจรปล้นชิงมาแต่ว่าโจรปล้นชิงม้าดึงตัวชาวไร่ชาวนาเข้าร่วมพอขึ้นม้าเป็นโจรลงจากหลังม้าก็เป็นราษฎรไม่จำเป็นต้องปลอมแปลงโฉมแต่อย่างไรอาจบางทีคนเหล่านี้เป็นผู้ลี้ภัยจริงๆหรือว่าในจำนวนนี้มีผู้ลี้ภัยจริงๆแต่ว่าตนเองไม่ใช่เสียนวิเศษที่จะรอบรู้ทุกสิ่งจำแนกแยกแยะได้อย่างไรชีวิตคนเต็มไปด้วยเรื่องราวที่อับจนปัญญาตอนอยู่บนกำแพงเมืองจุดพักม้าจีหมิงตนเองก็หักใจยิงถล่มชนเผ่าตาต้าที่จับตัวราษฎรมาเป็นตัวประกันเช่นกันในห้วงกะลียกชีวิตคนเช่นผักปลาที่น่าเวทนาที่สุดคือราษฎรที่ไถคราดอย่างเงียบๆและหยิบยื่นให้อย่างเงียบๆตลอดการหยางหลิงบังเกิดความหดหู่ใจสุดท้ายไม่ได้ออกคำสั่งให้เปิดประตูเมืองเพียงหักใจอย่างเด็ดเดี่ยวมองดูเหล่าราษฎรที่อ้อนวอนไม่เป็นผลจากไปด้วยความผิดหวังพวกมันอุ้มลูกจูงหลานลากฝีเท้าไปอย่างเชื่องช้าเดินสามก้าวเหลียวมองหนึ่งครั้งอาจบางทีภาวนาให้ทหารเฝ้ารักษาเมืองบังเกิดเมตตาจิตเปิดประตูรับพวกมันหากว่าประเทศมั่งคั่งประชาชนเข้มแข็งราษฎรทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุข
พวกมันใหญ่ต้องพลัดที่นาคาที่อยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหลกขาดมาดว่ามีคนมักใหญ่ไฟสูงคิดก่อวอดไหนเลยมีฐานมวลชนรองรับมีคนยอมเข้าร่วมหยางหลิงสัตย์สาบานว่ามันต้องใช้ความพยายามระงับเหตุการณ์ความไม่สงบนี้ใช้เวลาที่มีชีวิตอยู่ปรับเปลี่ยนต้นตอแห่งความวุ่นวายสับเปลี่ยนชะตาของประเทศปรับเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสขณะที่มันเดินออกจากหุบเขากลางหมู่บ้านตระกูลหยางในห้วงลี้ลับคล้ายมีพลังขุมหนึ่งคอยผลักดันมันมาถึงตำแหน่งที่อยู่ใต้บุคคลหนึ่งและอยู่เหนือหมู่คนนับหมื่น2ปีที่เข้าสู่เส้นทางรับราชการมันเข้าใกล้ศูนย์กลางของอำนาจเป็นผลสำเร็จนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งยวดมันก็ไม่ได้รานเจตนารมณ์ของฟ้านับตั้งแต่กำหนดเป้าหมายของชีวิตก็ใช้ความเพียรพยายามกระทำการเท่าที่ทำได้ฝันฝ่าอุปสรรคต่างๆดำเนินการปฏิรูปถึงครึ่งทางแล้วหยางหลิงไม่จัดอยู่ในประเภทหัวรุนแรงที่คิดเปลี่ยนประเทศอย่างสิ้นเชิงที่มันกระทำได้มีเพียงหนีเท่านั้นมันไม่สามารถผ่าตัดระบบการปกครองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจักรวรรดิขนาดใหญ่นี้อย่างพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินในสถานการณ์ปัจจุบันเช่นนี้แม้แต่ฮ่องเต้ก็ทำไม่ได้แต่ว่าผู้ที่ทำการปฏิรูปจนประสบความสำเร็จไม่มีผู้ใดสามารถปรีบังคับให้ผู้คนทั้งแผ่นดินเดินตามเส้นทางที่มันวางไว้หากว่ามันคิดใช้อำนาจส่วนนี้รังแต่ทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นผู้ที่ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เพราะว่าสังคมบ่มเพาะเงื่อนไขการปฏิรูปไว้แล้วมันเป็นคนพบเห็นก่อนว่าสมควรดำเนินการปฏิรูปถือเป็นการอาศัยสภาวะชักนำไปสู่พัฒนาการเช่นนี้ยังมีอีกสภาพหนึ่งคือความต้องการดังกล่าวเริ่มแตกหน่ออ่อนผู้ที่คิดปฏิรูปจึงทุ่มเทพลังทั้งหมดกับการบ่มเพาะหน่ออ่อนนี้สร้างเงื่อนไขมากกว่านี้เร่งให้มันสุกงอมขณะที่บังเกิดเป็นกระแสที่ไม่อาจยับยั้งได้มันค่อยช่วงชิงการนำจนพบกับความสำเร็จการดำเนินการปฏิรูปอย่างเงียบเชียบจนบรรลุถึงจุดหมายถือเป็นกุศโลบายอันแยบคายขณะที่เงื่อนไขทางสังคมยังไม่เอื้ออำนวยให้ก็คิดก้าวกระโดดใหญ่หรือว่าเงื่อนไขการปฏิรูปเพิ่งแตกนออ่อนก็เร่งโหมกระพือรังแต่เป็นเหตุให้ตัวเองชื่อเสียงย่อยยับหรือว่าถูกกลุ่มอำนาจเก่าสกัดมิให้นออ่อนเจริญเติบโตตอนนี้ที่หยางหลิงกระทำคือค่อยๆฟูมฟักนออ่อนแห่งการปฏิรูปจัดหาดินดีให้เมื่อเงื่อนไขสุกงอมมันจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากนั้นการปฏิรูปค่อยเริ่มขึ้นนี่เป็นเส้นทางอันยาวไกลอาจบางทีในชีวิตตนเองไม่อาจเห็นมันผลิดอกออกผลแต่สามารถอาศัยอำนาจที่มีอยู่ทำการบ่มเพาะช่วยให้มันมิต้องเดินคดเคี้ยวผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ลดความโฉดเขลาไปหลายร้อยปีช่วยให้บังเกิดเป็นจริงตอนนี้ทุกประการเพิ่งเริ่มต้นเห็นแสงสว่างรำไรจึงไม่อาจปล่อยให้มันถูกทำลายไม่อาจปล่อยให้ผู้คนทำลายความหวังส่วนนี้ความระสำระสายส่วนนี้ต้องสงบลงโดยเร็วแววเสียงกีบม้าดังปานฟ้าร้องหยางหลิงเงยหน้าขึ้นเห็นเส้นทางที่ห่างไปปรากฏผงคลีคละคลุงเผยเห็นเงาคนและม้านับไม่ถ้วนท่ามกลางผงคลีมีธงใหญ่ผืนหนึ่งโบกสะบัดต้านลมบนผืนธงปักอักษรคำหลิวสะดุดตาหลิวลิ้วมาแล้ว